ช็อกเวทีนางงามเผยสาเหตุจูนจิราภรณ์เสียชีวิตทำเอาแฟนนางงามช็อกมากเลยทีเดียวกับการจากไปของจูนจิราภรณ์สิงห์เอี่ยมอดีตรองอันดับ1มิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์ส2007และท็อป8มิสเอิร์ธ2007พร้อมรางวัลชุดแต่งกายประจำชาติยอดเยี่ยมจากกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ที่จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งตับเมื่อเวลาประมาณ2ทุ่มที่ผ่านมาโดยเพจ t-pageant.com ได้ระบุว่าพวกเราขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวน้องจูนจิราภรณ์สิงห์เอี่ยมอดีตรองอันดับ1มิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์ส2007และท็อป8มิสเอิร์ธ2007พร้อมรางวัลชุดแต่งกายประจำชาติยอดเยี่ยมจากกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในการจากไปอย่างสงบของน้องเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแฟนนางงามทุกคนอยากขอบคุณน้องจูนเป็นอย่างยิ่งในการเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ทำให้พวกเราภาคภูมิใจมากๆพวกเราจะไม่มีวันลืมน้องจูนแน่นอนค่ะสำหรับจูนจิราภรณ์สิงห์เอี่ยมได้เข้าประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สในปี2550และได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ในปีที่กวางฟ้ารุ่งยุติธรรมได้ตำแหน่งมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์ส2007และจูนยังได้เป็นตัวแทนไปประกวดมิสเอิร์ธ2007ที่ประเทศฟิลิปปินส์โดยจูนได้เข้ารอบ8คนสุดท้ายและคว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมมาครองอีกด้วยทั้งนี้ทีมข่าวสยามนิวส์ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของจูนจิราภรณ์สิงห์เอี่ยมมาณที่นี้ด้วยนะคะ We'll be right back.